อันหนึ่งที่ผมดูอันดับนะ48นะจาก70ก็ยังมีเขาเรียกว่าผมว่าอยู่ท้ายๆดีนะเราไต่ขึ้นไปถ้าเราอยู่อันดับแรกๆนะหาแชมป์มายากนะครับอันนี้ปลอบใจตัวเองนะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็คงจะต้องมาดูนะครับแม้ว่าปริมาณมันจะที่แต่ว่ามูลค่าเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับมันเพิ่มขึ้นนะฮะลองไปดูว่ามูลค่ามันเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งต้นทุนด้วยสิ่งตรงนี้แหละนะฮะคุณประโมทจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนเล่าเนี่ยก็ต้องยินดีกับคุณประโมทนิดนึงว่าท่านได้ผ่านนะฟาร์มท่านได้ผ่านเครื่องหมายคิวนะครับแล้วนะอย่างที่ผมบอกในนี้ก็มีอีกหลายท่านนะฮะเดี๋ยวท่านจะโฆษณาตัวเองก็ยินดีนะเพราะว่าถือว่าเป็นฟาร์มแรกๆนะครับตอนนี้มีประมาณ11ฟาร์มที่ทั่วประเทศเนี่ยที่ได้รับการรับรองแล้วนะครับก็เป็นที่น่ายินดีเพราะว่าตอนออกประกาศใหม่ๆเนี่ยก็กังวลเหมือนกันว่าจะมีคนผ่านหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีคนผ่านเพราะว่าเราไม่ได้ทำเรื่องนี้กันมาปี2ปีนะครับเรามีการประกาศเมื่อปี60นะฮะเมษา60แล้วก็ให้เวลาเตรียมตัว1ปีนะครับปีนี้วันที่12เป็นต้นไปคนที่ไม่มีเครื่องหมายคิวถือว่าผิดกฎหมายแต่มันมีข้อแม้อีกคนที่ยื่นก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้รับการตรวจก็คงได้รับการอนุโลมบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้ก็ท่านจะไปใช้เชื้อใครก็ต้องไปดูนะครับว่าเขาได้รับเครื่องหมายไหมเพราะว่าไม่เช่นนั้นท่านจะเคลมไม่ได้นะฮะไปซื้อเข้ามาแล้วก็จะต่อว่าเขาไม่ได้แล้วนะครับยกเว้นว่าคนที่ได้รับเครื่องหมายคิวนะครับเดี๋ยวคุณประโมทคงจะเล่าให้ฟังว่าในเรื่องของการตลาดเห็ดเนี่ยในบ้านเรามันเป็นยังไงนะฮะแม้ว่าของเรายังอยู่อันดับ48นะยังมีปริมาณเท่านี้แต่ว่าจากการสำรวจที่ผมทำเนี่ยก็คือมูลค่ามันเพิ่มขึ้นในแต่ละชนิดเห็ดนะครับเดี๋ยวคุณประโมทเชิญคุณประโมทต่อเลยครับนะฮะตลาดฮัลโหลกับมีสไลด์ครับในระหว่างที่รอสไลด์นะครับก็สถานการณ์การตลาดของเห็ดบ้านเราเนี่ยนะครับมันก็ซับซ้อนกว่าที่เคยเอาไว้นะครับโดยเฉพาะยังยิ่งแหล่งผลิตใหญ่ๆนะครับที่ป้อนเห็ดนะครับเข้าสู่ตลาดกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องแบ่งก่อนว่ากลุ่มของเห็ดเนี่ยนะครับแล้วก็พ่อค้าที่ส่งตลาดส่งเห็ดเข้ามาที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะครับในตลาดค้าส่งก่อนนะครับในตลาดค้าส่งเนี่ยก็จะมีกลุ่มพวกเห็ดในถุงพลาสติกแก่เห็ดหูหนูเห็ดนางรมนะครับเห็ดภูฐานแล้วก็เห็ดขอนขาวเห็ดลมนะครับแล้วก็อื่นๆยิบย่อยไปซึ่งแม่ค้าเนี่ยหรือคนกลางเนี่ยจะเป็นกลุ่มเดียวกันส่วนอีกเห็ดหนึ่งก็คือเห็ดฟางเนี่ยก็จะเป็นแม่ค้าคนกลางอีกกลุ่มหนึ่งเพราะว่าพวกนี้ย่อยเน่าเสียได้เร็วนะครับแล้วก็จะมีแหล่งผลิตที่มันจะมีใกล้ๆกรุงเทพนะครับส่วนแม่ค้าว่าคนกลางที่มารับดอกเห็ดเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเห็ดในถุงพลาสติกเห็ดหูหนูเห็ดนางฟ้านางรมนะครับเดี๋ยวขอทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึงก่อนเวลาผมพูดถึงเห็ดบางทีจะสับสนอย่างเห็ดนางฟ้าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยเห็ดนางฟ้าก็คือกลุ่มเห็ดไอ้พิโรทัสสะจอกระจู้นะครับซึ่งเกิดได้เฉพาะช่วงหนาวแล้วต่อมาเราก็เนื่องจากว่ามันเกิดยากในเมืองไทยมันปรับตัวยากนะครับไอเห็ดนางรมเนี่ยสีขาวๆเนี่ยนะครับพิโรทัสออเซตัสเนี่ยมันก็เกิดได้ดีกว่าเอาตอนนั้นฟลอริดานัสใช่ไหมฮะมันก็จะเกิดได้ดีกว่านะครับเราก็เลยมาเพาะเห็ดนางรมแต่ว่าผู้บริโภคของเราเนี่ยก็ยังคงที่จะชอบเพาะเห็ดยังชอบเห็ดนางฟ้าอยู่นะครับต่อมาเนี่ยก็มีการ
นำเห็ดที่ใกล้เคียงกับเห็ดนางฟ้ามาจากประเทศภูฏานนะฮะท่านดร. อานนท์ก็นำเข้ามาเสร็จแล้วเอามาเพาะนี่มันปรับตัวได้ดีกว่าแล้วก็เรียกว่าเห็ดภูฏานภูฏานนะครับแต่เวลาเพาะไปเห็ดภูฏานที่ว่าปรับตัวได้ดีเนี่ยปัจจุบันนี้มันกลับปรับตัวยากนะครับเกิดไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าชาวบ้านเขาชอบนะครับหน้าตามันเหมือนเห็ดนางฟ้าเวลาการตลาดที่เขาเอามาขายกันเนี่ยนะครับผมไม่ทราบว่าเปลี่ยนไปได้ยังไงกลายเป็นว่าตอนนี้ที่เรียกกันว่าเห็ดนางฟ้านะครับก็คือเห็ดนางลมสีขาวเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจตรงจุดนี้ก่อนแต่เวลาพวกผมเวลาผลิตเชื้อเนี่ยนะครับที่จะจำหน่ายเกษตรกรเนี่ยหรือชาวเห็ดเนี่ยจะต้องเรียกชื่อให้มันถูกต้องว่าเห็ดตัวไหนนะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็จะสับสนวุ่นวายกันค่อนข้างมากนะครับสำหรับในกลุ่มของเห็ดภูฏานเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเอามาเพาะเป็นเห็ดแพ็คเห็ดแพ็คออกสีออกคำคำหน่อยเป็นส่วนใหญ่นะครับเห็ดนางรมนะครับเขาก็มีเพาะเป็นเห็ดแพ็คเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะขายเป็นโลนะครับราคาก็จะแตกต่างกันประมาณ1บาทต่อแพ็คแพ็คหนึ่งก็จะตกประมาณ150กรัมที่150กรัมเนี่ยถ้าเป็นเกษตรกรทั่วๆไปทำเนี่ยเขาจะไม่ได้ชั่งเขาจะเก็บไอ้ดอกที่ดอกเล็กหน่อยผมไม่ใช้คำว่าดอกตูมนะเพราะดอกเล็กก้านยาวหน่อยเสร็จแล้วก็เอามาตัดแต่งแล้วก็เอามาเลี้ยงกะพอประมาณแล้วก็ใส่อันนี้ก็คือสภาพที่เป็นจริงของเรื่องการตลาดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเห็ดภูฏานเห็ดนางฟ้าหรือว่าเห็ดนางรมขาวนะครับที่เพาะกันมากก็อยู่ไล่กันตั้งแต่นครถมนะครับราชบุรีแล้วก็ไปถึงเพชรบุรีเพชรบุรีนี่ก็ที่ผมอยู่ก็อยู่ที่อำเภอหนองยาปล้องนะครับถ้าข้อมูลที่อำเภอหนองยาปล้องผมก็จะมีมากหน่อยแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกันในรอบ2นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมไปดูแล้วเห็ดของนางฟ้าเห็ดนางรมเนี่ยเขาจะเก็บกันเนี่ยไม่ค่อยมีก็เรียกว่าอะไรคุณภาพของดอกเห็ดนะฮะมันไม่ดีนะครับเสร็จแล้วก็เวลาขนส่งก็จะใส่ถุงละ1กิโลซ้อนทับกันนะครับแล้วก็จะซื้อกันตั้งแต่แม่ค้ามีเยอะมากเช้าสายบ่ายแล้วก็ไปถึงเย็นนะครับพอพวกนี้เนี่ยออกมาในลักษณะแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะวิ่งส่งเข้ามาตลาดในกรุงเทพนะครับคุณภาพดอกเห็ดก็จะไม่ดีเท่าที่ควรใช่ไหมฮะพวกเราเคยสัมผัสนะฮะเห็ดนางฟ้าแม้แต่บางครั้งปัจจุบันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะในห้างเนี่ยดอกสวยไหมฮะเห็ดนางรมสีขาวฮะนะฮะซึ่งคุณภาพมันไม่ดีแล้วก็ราคาสูงกว่าเห็ดเออร์เรนจีแล้ว ทีนี้ผมก็กลับมองว่าทำยังไงล่ะเราถึงจะมีคุณภาพที่ดีนะครับเสร็จแล้วก็ปริมาณที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะค่อนข้างที่จะเยอะในแต่ละครั้งที่ผลิตออกมากันถ้าเผื่อว่าในช่วงนี้เวลาผลิตออกมาปุ๊บแม่ค้าหลายรายใช่ไหมครับมารับพอมารับเสร็จปุ๊บเนี่ยตลาดก็จะแบ่งออกเป็นว่าไปส่งตลาดในจังหวัดก่อนนะครับถ้าเพชรบุรีก็ไปส่งที่ตลาดค้าส่งหนองบ้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะมาส่งที่ตลาดค้าส่งศรีเมืองนะครับที่ราชบุรีนะครับบางทีก็กระฉอกออกมาที่นครปฐมตลาดปฐมมงคลบ้างนะครับอย่างตามตัวนี้เนี่ยนะครับอันนี้พอยนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของพวกกลุ่มส่งเข้าตลาดกรุงเทพปริมณฑลพ่อค้าคนกลางนะครับแล้วก็แหล่งผลิตนะครับที่เป็นเห็ดนางฟ้านางรมเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ที่ราชบุรีนะครับอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอบางแพนี่เป็นแหล่งผลิตใหญ่เลยนะครับลองมาก็จะเป็นอำเภอบ้านโป่งจอมบึงอำเภอโพธารามที่เพชรบุรีก็จะมีที่หนองยาปล้องนะครับแล้วก็นครปฐมก็อำเภอเมืองแล้วก็สามพรานไล่ไปตรงเส้นทางนี้นะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าพ่อค้าคนกลางมารับเนี่ยมีทั้งพ่อค้าในท้องถิ่นพ่อค้าต่างจังหวัดนะครับ
ก็วิ่งมารับพอรับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีทั้งส่งตลาดค้าส่งในจังหวัดข้ามจังหวัดนะครับเสร็จแล้วก็นอกจากข้ามจังหวัดไปที่ใกล้ๆแล้วก็ส่งมาถึงตลาดสี่มุมเมืองมาถึงตลาดไทยนะครับจะส่งไล่อย่างเงี้ยกันมาและที่สำคัญก็คือว่าตลาดไทยตลาดมันแล้วเวลาส่งเนี่ยจะทับซ้อนกันมาสูงมากนะครับเห็ดก็จะไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรแล้วเวลาปล่อยออกเนี่ยนะครับเห็ดพวกนี้มาถึงปุ๊บออกไปทางไหนออกไปทางไหนตลาดค้าส่งนะครับพอมาถึงตลาดค้าส่งปุ๊บแม่ค้าพ่อค้าในจังหวัดก็จะมารับไปใช่ไหมครับเพื่อที่จะเอาไปขายแต่ถ้ามาที่ตลาดค้าส่งของอะไรอ่ะตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองตลาดสีเมืองนะครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ารอบๆเนี่ยมารับซื้อไปสู่ตลาดย่อยอีกทีหนึ่งกว่าจะถึงผู้บริโภคนี่ลำบากนะครับบางทีดอกเนี่ยเปิดถุงออกมากลิ่นไม่ค่อยดีละนะครับเพราะเก็บเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าดอกที่เอามาเนี่ยเช้าสายบ่ายเย็นออกมาช่วงไหนอันนี้สำหรับกลุ่มเห็ดนางฟ้ากับเห็ดภูฐานนะครับแต่ถ้าเป็นเห็ดแพ็คก็ดีขึ้นหน่อยเพราะว่าแพ็คเป็นแพ็คเล็กๆไม่ทับซ้อนกันมากคุณภาพของดอกเห็ดก็ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นถุง1กิโลเนี่ยถ้าใครเคยไปที่ตลาดค้าส่งนะครับถ้าไปสายๆเนี่ยนะครับจากถุงใหญ่ๆเนี่ยถุง1กิโลเนี่ยมันจะประมาณครึ่งถุงกว่าๆพอสายๆนี่ลงมากองที่ก้นถุงไม่ถึงครึ่งถุงนะครับซึ่งคุณภาพก็จะด้อยลงมาเยอะนะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยคนกลางแต่ละท่านเนี่ยนะครับตลาดไม่เหมือนกันบางครั้งนะครับแม่ค้าที่รับซื้อดอกจากหนองยาปล้องเพชรบุรีนะครับวิ่งตรงไปที่ตลาดไทยเลยนะฮะเสร็จแล้วก็บางครั้งหรือในหลายๆครั้งของไม่พอเขาก็จะมาช็อปที่ตลาดสีเมืองนะครับมาซื้อเพิ่มเข้าไปเสร็จแล้วก็เอาไปส่งนะฮะสำหรับเห็ดนางฟ้านางลมนี่ตลาดค่อนข้างที่จะทำยากนะฮะยากพอสมควรทำให้คุณภาพของดอกเข็ดที่กรุงเทพปริมณฑลรับประทานกันเนี่ยไม่ค่อยสดต่างจากต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าตั้งแต่เหนือจดใต้ในต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะเก็บเห็ดตั้งแต่ตีสี่ตีห้าพอเก็บเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปที่ตลาดค้าส่งส่วนหนึ่งตลาดค้าส่งก็มาที่ตลาดย่อยนะครับหรือโดยส่วนใหญ่ถ้าเพาะกันไม่เยอะเขาก็จะมาขายที่ตลาดใกล้บ้านส่งให้แม่ค้าดอกเห็ดในต่างจังหวัดจะมีคุณภาพที่ดีกว่าคนกรุงเทพที่รับประทานกันนะครับทีนี้มันก็มีในบางจังหวัดเหมือนกันที่ว่าเห็ดไม่พอถ้าเห็ดไม่พอเนี่ยอย่างสมมติเนี่ยนะครับว่าเห็ดต่างจังหวัดเนี่ยขาดนะครับตรงนั้นจะเป็นจังหวะที่ว่าราคาเห็ดจะสูงขึ้นใช่ไหมครับพ่อค้าที่เขารับผักรับเห็ดรับนู่นนี่นั่นจากตลาดค้าส่งสี่มุมเมืองหรือว่าตลาดไทยนะครับเขาก็จะซื้อเห็ดที่มันล้นตลาดนะครับที่เกินความต้องการราคาตกต่ำลงมาเนี่ยจากตลาดไทยส่งไปป้อนตามตลาดต่างๆกระจายไปทั่วประเทศนะครับอันนี้คือลักษณะของตลาดบ้านเราที่กระจายกันออกไปแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปครับมือผมละโทษทีเมื่อกี้พูดเพลินตัวนี้นี่ก็คือในตลาดกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยพ่อค้าคนกลางอือฮึอันที่พูดไปแล้วนะฮะนะฮะตรงด้านนี้อืมบางทีพูดก็อาจจะโดดๆเป็นนิดนึงนะฮะนะความสดมากกว่าตลาดจังหวัดข้างเคียงนะครับทีนี้อย่างในต่างจังหวัดเนี่ยผลผลิตเขาก็จะความสดมันก็จะดีกว่านะครับเสร็จแล้วก็จะมีการซื้อจากจังหวัดหนึ่งเนี่ยนะครับ
นะฮะเดี๋ยวนิดนึงฮะอันนี้เร็วไปหน่อยฮะอันนั้นจะถอยหลังนี่จะถอยหลังนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้ก่อนครับกลุ่มเด็กเอาลงนะเรื่องผลิตของเทียตัวแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขอกลับไปที่เห็ดกลุ่มนางฟ้านางลมหุ่นหนูก่อนนะครับอันเมื่อกี้นี้คุยเฉพาะแต่เห็ดไอ้นางฟ้าเห็ดฮังการีนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อด้อยตรงที่ว่าพอเห็ดที่ราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมส่งเข้าไปที่ตลาดไทยราคาถูกมันก็ถูกมากพอที่จะแม่ค้าจะซื้อเสร็จแล้วก็ไปส่งในจังหวัดที่ของเขาขาดหรือว่าไม่มีแต่ลองคิดดูนะครับไปถึงตรงนั้นเนี่ยคุณภาพของสินค้ามันก็แย่ลงแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เพาะเห็ดอยู่ที่ต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงนะครับที่ว่าเวลาเพาะแล้วจะกลัวเห็ดจากกรุงเทพหรือว่าราชบุรีนครปฐมไปตีตลาดนะครับก็ได้แค่พักหนึ่งนะครับเราใช้ความสดความใหม่เนี่ยเป็นตัวสู้นะครับแต่ที่น่ากังวลมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับสำหรับต่างจังหวัดช่วงที่เห็ดป่าออกฮะพอเห็ดป่าออกปุ๊บเนี่ยต่อให้เราเห็ดมีคุณภาพเห็ดสดเห็ดอะไรเนี่ยนะครับชาวบ้านแถวนู้นเนี่ยก็อยากกินเห็ดป่ามากกว่านะครับซึ่งก็จะมีส่งผลกระทบแต่อันนี้ก็ไม่มากหรอกครับไม่กี่วันก็วายแล้วนะครับเราก็จะขายได้อีกทีนี้ปัญหาของเราก็คือว่าเห็ดเนี่ยนะครับในขณะที่หนึ่งเนี่ยราคาเนี่ยต่ำสุดๆจนแทบที่จะไม่มีราคาในขณะที่คุณภาพก็ต่ำไปตามราคาด้วยนะครับแล้วเรามีการห่องถ่ายเห็ดจากแหล่งหนึ่งไปอีกแหล่งหนึ่งนะครับทำอย่างไรล่ะครับเราจะรักษาคุณภาพหรือว่าดอกเห็ดเนี่ยการขนส่งการควบคุมการแพ็กเกจจิ้งที่ดีเพื่อที่จะกระจายไปสู่ในแต่ละจังหวัดนะครับได้เช่นเดียวกันกับเห็ดเออร์ลิงจินะครับเห็ดเข็มทองทั้งที่เราผลิตในประเทศแล้วก็นำที่นำเข้ามานะครับก็มากระจุกกันอยู่ที่ตลาดไทยเสร็จแล้วเนี่ยแพ็กเกจจิ้งเขาดีกว่าแล้วเขาก็กระจายออกไปแบบเดียวกันเนี่ยฮะกลุ่มที่เขารับซื้อเห็ดพ่อค้าคนกลางไปตามจังหวัดต่างๆก็ออกจากจุดนี้ไปเหมือนกันซึ่งก็มีผลในการที่จะไปช่วงชิงตลาดนะครับเห็ดสดในแต่ละจังหวัดด้วยนะครับอันนี้ที่พูดออกมาก็คือเกินของเห็ดนางรมนะครับกับเห็ดพื้นฐานเป็นหลักตัวนี้ถ้าเราจะแข่งขันเราจะสู้เนี่ยเราต้องปรับปรุงเรื่องแพ็คเกจจิ้งเรื่องการขนส่งคุณภาพนะครับเสร็จแล้วเราก็จะต้องรู้กันว่าเราจะสื่อสารกันยังไงในแต่ละจังหวัดว่าที่ไหนมีเยอะที่ไหนมีน้อยนะครับไม่ต้องให้รอให้แม่ค้าไปเฝ้าช้อปปิ้งเวลาสินค้าขาดที่ตลาดค้าส่งต่างๆเพื่อที่จะเอาเข้าป้อนลูกค้าตัวเองนะครับเห็ดที่ดูแล้วจะมีอนาคตแล้วก็ดูดีที่สุดเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเห็ดหูหนูนะครับเห็ดหูหนูเนี่ยเห็ดหูหนูเนี่ยนะครับอย่างตัวนี้เห็ดหูหนูเนี่ยบริโภคสดเห็ดแห้งเห็ดหูหนูคือเห็ดหูหนูเนี่ยสามารถที่จะมีอายุการจัดจำหน่ายที่นานขึ้นนะครับเสร็จแล้วเวลาเขาแพ็คเนี่ยเขาไม่ได้แพ็คถุงละ1กิโลเขาแพ็คถุงละ5โลนะครับเสร็จแล้วก็จะเก็บนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับเกษตรกรที่เพาะแล้วล่ะครับว่าเห็ดหูหนูตัวนี้เนี่ยเก็บมาปุ๊บจะแช่ขอโทษล้างน้ำนานไหมนะครับถ้าเผื่อว่าล้างแค่พอสะอาดนะครับเอาขึ้นแล้วก็ส่งให้แม่ค้าแม่ค้าก็จะเอากลับไปเสร็จแล้วก็ไปพักไว้อยู่ที่ที่ฟาร์มนะเขาก็จะดูว่าโอ๊ยมันยังสกปรกอยู่นี่ก็เลยล้างอีกรอบนึงนะครับพอล้างอีกรอบนึงแล้วก็เสด็จแล้วถึงจะเอาไปส่งให้พวกเราตามตลาดค้าส่งแต่ในกรณีของหูหนูเนี่ยเราสามารถที่จะถ้าเป็นกรณีปกตินะครับเท่าที่ไปดูมาเนี่ยจากตลาดไทยส่งไปถึงเชียงใหม่เนี่ยนะครับเห็ดก็ยังสดมีคุณภาพดีอยู่ที่เราเห็นไม่ค่อยดีเนี่ยก็คือว่า
เขาไม่ได้ขายในวันเดียวหมดมันขายไปอีกหลายวันคุณภาพก็จะด้อยลงมาแล้วก็เทคนิคเนี่ยนะครับแม่ค้าเวลาเห็ดออกมาเยอะๆนะครับเกินความต้องการของตลาดนะฮะเขาก็จะซื้อเก็บเอาไว้ช้อนซื้อเอาไว้เสร็จแล้วก็เอาไปแช่ในห้องเย็นพอในห้องเย็นเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเห็ดในตลาดเริ่มลดลงเขาก็ทยอยเอาออกมาปล่อยนะครับคุณภาพก็ยังไม่ด้อยลงมากมายนักในพูดถึงในกรณีที่ว่าล้างน้ำปกตินะครับถ้าล้างกันนานมากหลายชั่วโมงนี่มันก็จะหนักหน่อยเสร็จแล้วก็สำหรับเห็ดหูหนูถ้าเผื่อว่าเรามีปัญหาลักษณะแบบนี้นะครับถ้าราคาตกต่ำลงมากกว่านี้อาจจะต่ำลงมาเหลือสักอย่างตอนนี้จะเหลือ18บาทมั้งฮะที่หนองยาปล่องเนี่ยถ้าต่ำกว่านั้นนะครับแล้วเกษตรกรคิดว่ามันไม่ไหวจริงๆนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดรุ่นที่3ถึงรุ่นที่6นะครับซึ่งเป็นเห็ดดอกเล็กเขาก็จะเอามาล้างเก็บเสร็จปุ๊บแล้วก็ตากแห้งก็ขายเป็นเห็ดแห้งได้อีกนะครับประเด็นก็อยู่ตรงที่ว่าเห็ดแห้งราคามันถูกเราจะพัฒนาปรับปรุงวิธีการตากวิธีการคัดเลือกเห็ดแห้งที่ดีเนี่ยได้อย่างไรนะครับผมก็ยังหวังอยู่เล็กๆว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราจะส่งออกเห็ดเนี่ยนะครับเห็ดหูหนูก็เป็นหนึ่งในหลายๆตัวเลือกซึ่งเราสามารถที่จะทำได้แล้วก็มีอนาคตทั้งสดและแห้งนะครับเพราะว่าเห็ดสดเนี่ยถ้ามีคุณภาพดีเนี่ยออกไปถึงมาเลย์ไปสิงคโปร์ได้นะครับตรงจุดนี้ก็จะขอฝากสำหรับเห็ดหูหนูไว้สำหรับเห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมเนี่ยก็คงจะไว้บริโภคภายในแต่ถ้าเรามีกระบวนการมีวิธีในการที่จะยืดอายุแพ็กเกจอะไรได้ดีเนี่ยนะครับก็คงจะส่งออกได้ในอนาคตส่วนเห็ดน้องใหม่อีก2ตัวซึ่งนิยมบริโภคในภาคอีสานนะครับกับภาคเหนือก็ได้แก่เห็ดบดนะครับเห็ดบดเนี่ยเป็นภาษาอีสานถ้าภาคเหนือจะเรียกว่าเห็ดลมซึ่งตัวนี้เนี่ยบริโภคได้ทั้งสดและก็แห้งโครงสร้างของดอกก็ดีมากราคาก็ดีมากนะครับกิโลละร้อยนะครับถ้าเราเอาตัวนี้ออกมาพัฒนาเอามาเพาะเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเห็ดเมืองร้อนต้องใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงหน่อยนะครับผมคิดว่าทางจีนเนี่ยเพาะตัวนี้ยากเราหน้าที่จะมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาเห็ดตัวนี้ในการส่งออกทั้งสดแล้วก็แห้งรองลงมาก็คือเห็ดขอนนะครับแต่เห็ดขอนเนี่ยเกิดได้ง่ายกว่าเห็ดลมหรือว่าเห็ดบดนะครับแต่ว่ามันจะจุกจิกกว่าดอกมันจะเล็กกว่านะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางของการตลาดส่วนเห็ดฟางนะครับเห็ดฟางเนี่ยมันจะมาจากทางภาคใต้นะครับเสร็จแล้วก็ที่เพาะเห็ดฟางในโรงเรือนกระจายเข้าไปในแต่ละจังหวัดทางอีสานที่ชุมแพก็จะเพาะด้วยเปลือกมันแล้วที่กาฬสินธุ์เพาะด้วยเปลือกมันที่ชุมแพขอนแก่นเนี่ยจะเพาะด้วยเปลือกถั่วเขียวซึ่งก็จะป้อนตลาดในท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทางภาคใต้จะเพาะด้วยทลายปาล์มจะเป็นกองสูงนะครับกองเตี้ยกึ่งสูงก็จะส่งเข้ามาที่ตลาดไทยซึ่งเน่าเสียได้เร็วนะครับก็ถ้าเราพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับวิธีการเก็บการยืดอายุได้มันก็เป็นเห็ดที่มีเสน่ห์นะครับมีเสน่ห์มากแต่ถ้าจะบรรจุกระป๋องมันอาจจะลำบากหน่อยนะฮะอะไรนะถ้าบอกว่าเป็นไอ้บรรจุกระป๋องเนี่ยราคามันต้องต่ำลงแต่ผมไม่ทราบว่าตอนนี้ราคาตลาดโลกเป็นยังไงบ้างนะฮะนะฮะเห็ดฟางเนี่ยจะเน่าเสียเร็วนะครับการบรรจุการส่งก็จะต้องเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นในเรื่องของเห็ดเสร็จแล้วก็แม่ค้าที่รับมาเนี่ยนะครับถ้าเหลือสำหรับกลุ่มเห็ดนางฟ้านางรมก็จะมีตลาดที่เอาไปแปรรูปทำแหนมทำเห็ดทำแหนมนะครับเสร็จแล้วก็บรรจุกระป๋องก็คงจะพอมีบ้างอย่างอื่นๆเนี่ยก็คงจะมีไม่มากนักนะครับสำหรับรอบนี้นะครับก็ประมาณนี้ก่อนสถานการณ์เห็ดนะครับไม่ทราบว่าพูดได้
หมดหรือเปล่าก ลุ่ม2เห็ดฟางนะครับ เห็ดฟางนี่ก็บอกไปแล้วว่าอยู่ที่ไหนบ้างเพราะด้วยตลาดปาล์มนะครับก็โอเคนะครับครับขอบพระคุณนะฮะก็ผมได้รับการกระซิบมาว่าเราต้องนะรักษาเวลาอีกนะลำบากใจแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเหลือวัยรุ่นทั้งนั้นเลยสบายมากเดี๋ยวเขากำชับเวลาผมขออนุญาตอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของคุณโมดเนี่ยนะฮะเรื่องตลาดก็คงจะชัดเจนระดับหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้มีประสบการณ์นะครับ